สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าผมหลอกเพื่อนให้มาดูของแปลกได้ไหมครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับถ้าคุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองสระเก้านะวันนี้เนี่ยไม่ต้องแปลกใจที่เห็นผมเปิดตัวคนเดียวเพราะอะไรอ่ะหรอเพราะว่าวันนี้ผมจะมาทำการหลอกไอ้ฟ้ามาฆ่าฟันด้วยวันนี้เนี่ยจะพาไอ้ฟ้ามาดูของแบบสิ่งแปลกๆได้ไหมครับไว้คุณผู้ชมบอกเลยว่าใครชอบเนี่ยฝากคนละไลค์ชอบมากกดซับเลยนะครับคุณผู้ชมขอคนละไลค์ให้1,000ไลค์นะครับคุณผู้ชมและนี่คือหมูธรรมดาแต่ถ้าไอ้ฟ้าเห็นหมูตัวนี้ปุ๊บว้าวคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงวะคุณผู้ชมของแปลกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับสร้างเป็นแบบไอ้นี่ดีกว่าแบบบ้านเรือเท่ๆลงน้ำแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมระหว่างมันสร้างเนี่ยมันต้องมีอาการหิวโหยเว้ยฉะนั้นผมจะแอบวางหมูไว้ตรงนี้แล้วกันนี่สร้างหลอดอาหารเริ่มลดแล้วว่ะเดี๋ยวรอมันหิวเมื่อไหร่นะมันเจอของแปลกสิ่งแรกนะไมค์ครับสร้างประมาณนี้เนี่ยแหละพอละขี้เกียจว่ะหิวว่ะไปหาอะไรกินเนี่ยอุ้ยอะไรอะหมูไปหาหมูแล้วคุณผู้ชมนี่แอบมาหมูนี่หมูแบบแปลกๆปุ้ยมันก็เจอหมูปกติไม่มีอะไรเฮ้ยวอดอะไรอะทำไมปากมันอย่างนั้นอะเฮ้ยอันนี้ตกใจสะดุ้งขี้แล้วเฮ้ยตกใจจริงตัวแรกผ่านไปไอ้ฟ้ายังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นด้วยแต่ว่าเรายังมีอีกตัวนึงคุณผู้ชมตัวนี้มีชื่อว่าชีฟหรือแกะเรานั่นเองคุณผู้ชมครับปกติแกะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้แกะจะแบบโอ้เห็นแล้วแบบขนลุกอ่ะเฮ้ยรอบนี้มาดูหนุ่มผู้กล้าของเรากำลังทำอวงทำอาหารว่ะเดี๋ยวรอดูมันใกล้ก็จะใกล้จะมืดแล้วนะครับทำเตียงแล้วแต่ทำไมผมแอบแสกหูไว้กินกูหล่อนวะอะไรวะน่าจะหลอนไปหาอ๋อไม่มีแกะนี่ว่าแถวนี้อยากได้เตียงเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วครับมีแกะบ้างนะตื่นดึงคิดฝั่งนู้นมีแกะอยู่ว่ะไปดีกว่าไปหาแกะแล้วครับคุณผู้ชมเป็นปลาต้องว่ายน้ำได้มาแล้วหายตรงนี้ขนเพี้ยๆขนซีซีเจอแกะขนซีซีมีอีกไหมมีอีกไหมขอขนเยอะๆขนเยอะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมแกะอะไรเนี่ยทำไมไม่กี่ขนว้าอะไรมีตัวเล็กสิบด้วยไม่อยู่แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะแกะทำอะไรกับหมอนี่ไม่ได้เหรอวะเนี่ยมันมีอะไรอ่ะช่าง Amazing ว่ะโหถือว่าคืนนี้แกผ่านไปได้ด้วยดีนะไอ้เจ้าปลาเจอกันอันใหม่เอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้วันแรกได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นวันที่2แล้วคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าของไอ้เจ้าปลากันเฮ้ยมันก็สร้างบ้านเอ้ยมันเป็นบ้านใต้ดินหน่อยที่มันจะสร้างเอาว่าแล้วรอบนี้เหมือนไอ้ฟ้าเขาจะไปจะบอกนะว่าไปเมืองอ่ะเอาว่ารอบนี้ฟ้าโอ้ดูเขาสร้างเมืองดิคุณผู้ชมนี่มันแบบเป็นเมืองที่แบบโคตรเบสิกในMinecraftไปเลยเนี่ยหาบวงหาแร่ว่ะเอาว่าเรามาดูกันว่ามอนสเตอร์ต่อไปที่เราจะควรจะทำไอ้ฟ้าดีเนี่ยควรเป็นอะไรดีวะคุณผู้ชมคิปเปอร์เหรอคีปเปอร์ยังไม่เท่าไหร่นะผมว่านี้ดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้แหละวิลเลจเจอร์แล้วจะแบบเหมาะสุดตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาค่อยขุดมาให้เรื่อยแบบคุณผู้ชมผมว่าผมเอาตรงนี้แล้วกันนะระยะประมาณสักตรงนี้โอเคแล้วก็สเปกเตเตอร์แล้วรอดูผลลัพธ์มาแล้วเจ้าป่าตรงนี้น่าจะมีอยู่แหละมั้งแร่ที่ตามหามีไหมไดมงไดมอนสำรวจไปทีละนิดทีละหน่อยคือยังไงวะเจอแล้วมาเจออะไรอีกนิดนึงตรงนี้เหล็กเยอะดีเว้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะแปลกๆแล้วอ่ะตั้งแต่แกะตั้งแต่หมูตัวอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ครับเฮ้ยไอ้ฟ้ามันเจอแล้วแต่มันไม่ตกใจเลยอ่ะเฮ้ย
ตัวอะไรวะเนี่ยมันมีภูมิต้านทานเหรอวะโอ้ตีแรงขังไม่อีทีโบนี่ฮะน่ากลัวว่ะมันไม่ตีเหรอไม่ตีก็บ้าแล้วไม่ตีก็บ้าแล้วโอ้ยมันยังตามไปอีกเหรอเดี๋ยวดูท่าวิ่งดิหือความพลังอ่ะWhat? โหดีนะมันทำทางขึ้นโอ้แล้วงี้ก็ลงเหมืองไม่ได้แล้วดิอุ้ยอะไรวะโอ้ไอ้ฟ้ามันเก่งจังวะคุณผู้ชมมันเก่งจัดเลยอ่ะแล้วแบบผมยังหาทางข้ามมันไม่ได้เลยเนี่ยก็ต้องเอาวันนี้วะคุณผู้ชมไปดูวันต่อไปดีกว่าเอาล่ะคุณผู้ชมเรามาต่อในวันที่4เลยตอนนี้เหมือนว่าไอ้ฟ้าเขาจะสร้างบ้านเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนิดนึงแล้วว่ะแต่ว่ารอบนี้ผมว่าผมมีไอเดียว่ะคุณผู้ชมคือเราใช้วิลเลจเจอร์หรือปรสิตอะไรก็ไม่ได้เลยใช่ไหมที่จะแกล้งไอ้ฟ้าให้แบบมันตายได้อ่ะแต่ว่ารอบนี้ผมจะลองใช้หมาป่าด้วยผมจะลองเสกหมาป่าไว้ตรงไบโอมตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าไบโอมตรงนี้เนี่ยไอ้ฟ้ายังไม่ได้มาสำรวจเลยเฮ้ยสักประมาณตรงนี้ละกันอย่างนี้ก็เอาตัวโหดไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวดิไอ้ฟ้าจะมาสำรวจหรือเปล่าวะ A few moments later เอาว่าโอ้ไม้ส้มโมหาตั้งนานอยากได้ไปสะอุ้ยห้องได้กับหมาด้วยน่ารักเลยเดี๋ยวนะทำไมมัน what the fuck เป็นฝูงเลยอะอะไรอะเคยเห็นเยอะขนาดนี้มันมีเยอะขนาดเลยอะไรอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยทำไมมันตีอ่ะฮะเจอหมาป่าปอนติดไปสักหน่อยเอ้ยเอ้ยทำไมตัวมันว้าวโอ้แล้วมีโอ้อะไรอ่ะน่ารังเกียจเกินหรือขนลุกเลยอุ้ยดูเหมือนไอ้ฟ้าเขาจะแบบดูกลัวๆแถวนี้เป็นพักใหญ่เลยเนี่ยไม่น่ามาไหนอีกแล้วแน่เลยไม้ส้มไม่เอาแล้วดีกว่าไปดีกว่าเอาละคุณผู้ชมสำหรับวันที่6ผ่านไปวันนี้เนี่ยผมจะรอผมคิดว่าไอ้ฟ้าเนี่ยมันน่าจะไปสำรวจหมู่บ้าน ABC ข้างๆมันแน่เลยผมว่ามันน่าไปหาของจากหมู่บ้านแถวนั้นเว้ยแล้วจังหวะที่มันจะกลับมาเนี่ยผมจะเอาตัวนี้แปะไว้ที่หน้าบ้านมันผมว่าเป็นใครๆก็กลัวคุณผู้ชมถ้าแบบกลับบ้านมาแล้วเจอแบบแมลงสาบหรือเจ้าตัวนี้เกาะอยู่หน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวรอดีกว่าคุณผู้ชมรอไอ้ฟ้าไปสำรวจหมู่บ้านปุ๊บแล้วรับมันกลับมามันได้เจอแน่ A few moments laterโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมผมว่าไม่เหลือผมขนาดผมดูเองผมยังขนลุกอ่ะก็กลัวเดี๋ยวรอไอ้ฟ้ากลับมาก่อนอุ้ยนี่ไงดูมันขโมยของไอ้บีซีหมดเลยอ่ะโคตรแบบกลับมาแล้วว่ะเดี๋ยวเอาแค่อาหารหรือเปล่าหรือว่ากลัวมกกลัวหมูหมดแล้วมาแล้วบ้านกลับบ้านมาแล้วบ้านที่น่าสงบว้าวใหม่อะไรวะเนี่ยวอดเอ้าเอ้ยแมงมุมอะไรเนี่ยวอดโดนไปที่เรียบร้อยวอดแล้วตายกันเป็นปรสิตอุ้ยโคตรน่าเกลียดอ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหดีนะนอนเซฟไว้เฮ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยนี่ไงยายแมงมุมยังอยู่เลยแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกน้องหรือเจอครั้งหน้าวอดหรือว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างแถวนี้อุ้ยคืนนี้ไม่กล้าไปไหนแล้ววะอยู่นี่ดีกว่าอุดเดี๋ยวรอตอนกลางคืนเดี๋ยวได้รู้กันระหว่างที่ผมว่าไอ้ฟ้ามันน่าจะนอนอยู่เว้ยรอแบบรอหนึ่งโอ้หนึ่งอะไรวะอุ้ยนี่แหละตัวที่ผมจะเอามาจัดการไอ้ฟ้าถ้ามันออกมาสำรวจตอนคืนเมื่อไหร่แล้วก็ไม่น่ารอดหมาหมดเลยอ่ะฮิวแมนก็มาหรอเอนเดอร์แมนก็มีเอาล่ะเดี๋ยวรอดูไอ้ฟ้ามันจะมาสำรวจมันอาจจะสงสัยอะไรหรือเปล่าตอนคืนถ้ามันสงสัยแล้วก็โดนแน่อุ้ยตอนนี้ก็ตอนคืนอยู่ดีมันแบบอยากสร้างบ้านว่ะมันไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งกลางวันเจอแค่ตอนกลางวันกลางคืนไม่น่ามีหรอกเฮ้ยไอ้นี่มันแบบรู้เยอะคุณผู้ชมไม่มีอะไรหรอกมั้งนะพร้อมลุยผจญภัยในโลกอมอะไรนะทำไมมันไม่เห็นกันอ่ะวัดด้วยวัดมันวาร์ปเด็ดดู
สำเร็จวู้ในสุดมันก็ตายอ้าวฟ้าเฮ้ยไอ้ก้าวเอาไงเพื่อนเฮ้ยมาเจอได้ไงอ่ะเอ้าว่าแต่เอ็งทำอะไรแถวนี้เนี่ยเพื่อนก็สร้างบ้านเล่นมาครับแต่ยังหาแร่หาไม้หาของหาอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันเจออะไรไม่รู้อ่ะเจออะไรไม่รู้เหรอเออคืออะไรอ่ะหลอนหลอนแล้วเจออะไรไม่รู้เลอะเทอะตัวไปแปะอ่ะมึงไปดูไปเนี่ยแน่นะมันอยู่เนี่ยอะไรหมาเอาไปไหนแล้ววะเป็นไงบ้างไอ้รู้สึกยังไงบ้างวะเจอของแปลกอะไรไหมครับอ่ะกูรู้สึกว่าหลอกให้กูมาเล่นบาคาเพื่อจะฆ่ากูไอ้ครับบอกว่าเจอไงชื่นชอบวันนี้นะเว้ยข้างหน้าอยากให้มาหลอกไอ้ฟ้าอะไรต่อก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเป็นไงไอ้ก้าแต่กูชอบไปตัวเอ็นเดอร์แมนนะมากเลยทำไมวะมันวิปริตดีแล้วมันก็วาร์ปได้ด้วยเดี๋ยวผมผู้ชมใครที่ชื่นชอบนะครับฝากไลค์และฝากกดแชร์เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ